นี่เรามาดูตอนนักโคกตักดินใส่10ล้อกันนะคะใส่รถพ่วงอันนี้ตอนนี้ว่าอันนี้ตัดรถแล้วเนี่ยรถบวย2คันอันไว้เสียวหงคันตักคันสีฟ้านุ่นเสียวหงตักคันสีชมพูนี่นักโคกนะคะยามเย็นๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราคอยมาดูกันเดี๋ยวรอดูนักโคกตักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันจะไปถามทีว่าเหนื่อยไหมเนี่ยบรรยากาศที่เขาตักดินกันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่บ่อที่เขาตักดินอันนี้จะอยู่ไม่ไกลมากค่ะจากถนนแต่เราก็ไม่ได้ว่าตักลึกตักอะไรหรอกตักแค่นี้เนี่ยเท่าที่เห็นนี่นะโค้กวันนี้เห็นบอกว่าตักดินไปด้วยทำทางกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าเนาะก็อยากแบบทำทางให้มันดีๆรถจะได้วิ่งง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เหนื่อยทั้งเราแล้วก็จะไม่เหนื่อยทั้งแมคโครแล้วก็ไม่เหนื่อยทั้ง10ล้อด้วยถ้าทางดีหรือแบบว่ามันไม่ว่าลงไปแล้วมันจมมันอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลาหลายๆอย่างเดี๋ยวรอเดี๋ยวแอนตักเสร็จก่อนแล้วจะพาไปดูใกล้ๆอันนี้ก็เราก็กลัวเหมือนกันละกลัวดินร่วงใส่ใกล้จะเสร็จแล้วว่าวันหนึ่งก็คงไม่เห็นอะไรหรอกนอกจากไมโครกับ10ล้อนี่นะโค้งมันบอกช่วงนี้แบบว่าใกล้จะหยุดปีใหม่เรือก็จะเยอะมากก็จะทำงานกันทั้งวันตั้งแต่เช้ามืดจนเนี่ยจนเย็นอ่ะ6โมงเราก็จะเร่งเอาเรือออกเหมือนกันเอาไม่งั้นเดี๋ยวก็จะติดปีใหม่อีกเตี๋ยวหงก็ใกล้ละเหลือตัวลูกตัวเดียวยาเก็บทางไม่ให้ดินอยู่บนถนนเดี๋ยวมันจะติดล้อออกไปอันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยเดี๋ยวนี้ทำทางเยอะไงทางไม่ดีว่านะถ้าทางไม่ดีก็แล้วก็เหนื่อยทั้งเราอีกแหละเดี๋ยวรถก็จมเดี๋ยวอะไรต่ออะไรเหนื่อยมากกว่านี้ไปกลับบ้านดีกว่าปิดช่องเลยนี่นะโค้งเหนื่อยฝากกดไลค์กดแชร์ไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวนี้เหนื่อยมากแค่นี้นะแค่นี้เจอกัน